ช่วงช้อปชิมชิลสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดเบสซีคอนซอยเอสเซนส์คุณผู้ชมชีวิตดีๆแฮปปี้ไลฟ์นะคะเทปนี้พี่เอ็มพาคุณผู้ชมนะคะมาทานร้านอาหารอร่อยๆกันค่ะที่ร้านคาเฟ่ตึกแถวนั่นเองนะคะอยู่ที่ซอยพัฒนาการ30นั่นเองต้องบอกว่าร้านนี้ไม่ใช่เพียงแค่ร้านอาหารเท่านั้นนะคะก็ยังมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นของสะสมของชาวญี่ปุ่นนะคะมาอยู่กันที่ร้านนี้ด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะชิมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดมาชั้น2ก็จะเจอกับคอลเลกชันที่เป็นของสะสมต่างๆนะคะของเจ้าของร้านนั่นเองนะคะนี่เลยโอ้โหเป็นอาณาจักรย่อมๆแต่ว่าราคานี่ไม่เบาเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโซนนี้นะคะขึ้นมาในร้านอาหารอยู่ที่ชั้น2นั่นเองนะคะก็เป็นรวมมิตรรวมฮิตของสะสมต่างๆเลยนะคะของคุณบุ้งเจ้าของร้านนั่นเองที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยสมัยก่อนตอนเด็กๆนะคือแบบเขาเรียกกันว่าไอ้มดแดงประมาณนี้เนาะก็เรียกได้ว่าคือแบบว่าหุ่นตัวใหญ่มากนี่นะราคาค่อนข้างน่าจะแบบว่าก็น่าจะพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะมีพวกเป็นการ์ตูนเป็นหุ่นยนต์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นโปสเตอร์ของเก่าก็เรียกได้ว่าเป็นของสะสมของนักสะสมตัวยงนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เจ้าหุ่นยนต์ยักษ์อันนี้เลยนะคะก็ใครก็ตามนะคะที่ติดตามการ์ตูนญี่ปุ่นก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญนะด้านนี้นี่เอาใจของแบบว่านักสะสมนิดนึงนะคะนั่นก็คือตัวกันดั้มนั่นเองใครที่ได้ไปโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะก็จะมีตัวกันดั้มใหญ่ๆเนี่ยแหละอยู่ที่กันดั้มคาเฟ่นเองนะคะนักท่องเที่ยวก็จะชอบถ่ายรูปกันเนาะแล้วก็มีของสะสมของคุณบุ้งนะอีกเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเขาก็แบบนำมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะก็เรียกได้เลยนะคะว่าแบบเป็นของที่มูลค่าแบบว่าทางจิตใจนี่สูงมากๆเลยนะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยแบบหลักหมื่นก็มีด้วยนะด้านนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมขานี่ถัดมาด้านนี้กันบ้างเลยก็มีของอีกหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยคือน่าสนใจมากๆนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบรถเก่าอะไรแบบนี้เนาะนี่ใครที่ชอบไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบว่าชอบสไตล์นี้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญด้านนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมขายังมีเหมือนเป็นรถไฟฟ้าแบบโบราณหรือว่ารถไฟฟ้าเก่าๆนั่นเองนะคะเนี่ยนี่เลยนี่เลยเขามีรายละเอียดมานี่เลยนะคะเป็นรถไฟฟ้าขนาดพกพา Eco Scooter นี่นะรุ่น Mini Cube นั่นเองนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยนะเนี่ยผลิตเพียง200คันเท่านั้นราคาอยู่ที่23,500 บาทก็คือรถคันนี้นั่นเองนะคะน่ารักมากๆนะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นของเก่าที่หายากแล้วก็ควรค่าแก่การครอบครองด้วยนะคะบางอย่างพี่ก็เชื่อว่าคุณบุ้งเนี่ยอาจจะนำมาจัดจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ลองสอบถามที่ทางร้านค้าดูก็ได้แต่ว่าต้องบอกว่าคือมันน่าสนใจมากๆแล้วก็มุมถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากๆเลยรวมถึงตรงนี้ด้วยที่เป็นตู้เกมนะคะที่เด็กๆหลายคนเนี่ยฮิตกันอยู่แล้วน้องน้องๆหนูๆวัยรุ่นนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าไปญี่ปุ่นจะต้องเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยรวมๆนะคุณผู้ชมที่คาเฟ่ตึกแถวนอกจากจะมีร้านอาหารที่น่าสนใจแล้วเดินขึ้นมาแค่ชั้น2นะคะก็จะเจออาณาจักรแบบนี้ซึ่งสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะมาดูของสวยๆงามๆที่บางท่านไม่เคยไปญี่ปุ่นก็ต้องได้เจออย่างแน่นอนนะคะแต่เอาละค่ะตอนนี้อาหารนะน่าจะมาแล้วไม่รอช้าไปชิมกันเลยค่ะ
นี่นะคะก็คืออาหารทั้งหมดที่วันนี้เพชรจะมารีวิวที่ร้านคาเฟ่ตึกแถวนั่นเองนะคะได้มาแล้วนะคุณผู้ชมจานนี้เลยนะคะจานแรกนั่นก็คือข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์หมูนั่นเองนะนี่เลยก็จะมีเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีโปะเป็นไข่ออนเซนอยู่ด้านบนด้วยนะคะเมนูน่าทานมากๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนละกันเนาะขออนุญาตนะคะรีวิวเป็นเมนูแรกกันก่อนเลยเนาะคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นตัวข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะที่เป็นหมูอุ้ยน้ำลายไหลอะประมาณนี้นะคุณผู้ชมขาขออนุญาตชิมเลยไม่รอช้าแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเนื้อหมูแน่นมากแล้วก็ไข่ออนเซนนะคะก็รู้สึกว่ามันเข้ากันดีมากๆเลยคุณผู้ชมใครที่ชอบทานแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วนะคะลองเมนูนี้ได้เลยอีกจานนึงนี่วันนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นหมูกับเนื้อให้เลือกด้วยนะคะกล่องนี้เลยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นกล่องเบนโตนะคุณผู้ชมนี่เลยนี่เป็นข้าวหน้าสุกี้ยากินะคะที่เป็นหมูแล้วก็เนื้อวันนี้จัดมาให้เป็น2 อย่างด้วยกันเลยนะคะเป็นสุกี้ยากิที่ต้องบอกว่ามีไข่ออนเซนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่เลยชอบมากเบนโตะข้าวเบนโตะนั่นเองนะคะเป็นเบนโตะหมูแล้วก็เบนโตะเนื้อที่จะนำมารีวิวกันในวันนี้มีไข่ออนเซนด้วยเลยประมาณนี้เลยนะจ๊ะคำแบบว่ากำลังดีเลยนะขออนุญาตอร่อยแล้วก็อีกจานนึงค่ะวันนี้เป็นเมนูสปาเกตตี้นั่นเองนะคะนี่เลยกับสปาเกตตี้นะคะผัดไส้กรอกนะคะแล้วก็มีไก่ด้วยเป็นผักพริกแห้งด้วยนะคะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยนะอร่อยไม่เผ็ดมากนะคะเป็นกลิ่นของพริกไทยนะมีไส้กรอกด้วยอร่อยอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกที่เป็นข้าวเบนโตะเนื้อนะคะด้านนี้เลยเดี๋ยวชิมเนื้อให้ดูดีกว่าว่าร้านนี้เนื้อจะเป็นอย่างไรขอเป็นชิ้นประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทานคู่กับข้าวไปแล้วนี่เนื้อชิ้นใหญ่มากอร่อยอ่ะเนื้อดีหอมถือว่าผ่านทุกเมนูเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมอาหารเนี่ยดีมากเลยนะต้องบอกอย่างแบบนี้เลยแล้วก็วันนี้มีสั่งเป็นเมนูเครื่องดื่มมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่าคาราเมลมิลนั่นเองนะคะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนนมใส่คาราเมลนะคะถ้ามองใกล้ๆนี่นะคุณผู้ชมไข่มุกนะจ๊ะนี่เลยเป็นไข่มุกสีทองด้วยสีทองแบบนี้นะคะวีน่าทานมากๆเลยขอชิมก่อนอร่อยคือความที่เป็นความหวานของคาราเมลเนี่ยเขาจะต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะสายเฮลตี้ก็ทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าอีกเมนูหนึ่งนะคะที่วันนี้อยากที่จะรีวิวมากๆนะคะเพราะว่าอยากแบบร้อนๆต้องการความสดชื่นเข้าร่างกายนะคะอันนี้ก็คือเมนูน้ำผึ้งมะนาวใส่โซดาเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเฮ้ยดีสดชื่นมันกลมกล่อมนะคุณผู้ชมถ้าทานตามร้านทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโซดามันนำจังเลยวิทำไมมันเปรี้ยวจี๊ดขนาดนี้นะคะแต่ว่าแก้วนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็รู้สึกแบบเปรี้ยวๆแล้วก็ซ่าๆในเวลาเดียวกันถือว่าเมนูนี้กลมกล่อมกำลังดีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อรีเควสอันนี้เป็นพิเศษนี่นั่นก็คือเป็นตัวน้ำส้มยูสุนั่นเองนะคะวันนี้ขอเขาแบบใส่ไข่มุกมาให้ด้วยเนี่ยคนๆแบบนี้ก็จะเห็นเป็นไข่มุกสีทองอยู่ข้างล่างนะคะนี่เลยน่าทานมากเลยอร่อยเหมือนได้ทานน้ำส้มยูสุที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะไข่มุกดีไม่เหนียวเคี้ยวง่ายด้วย
นี่เลยนะเมนูของเขานะคะด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องดื่มแบบซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะเปิดออกมาด้านในกันบ้างนะคุณผู้ชมเขาก็จะมีเป็นเมนูต่างๆให้เลือกเยอะมากมายเลยอันนี้หน้าแรกเนี่ยนี่ไข่กระทะเลยนะคะราคาเพียง65บาทเท่านั้นก็เบาๆนะแล้วก็น่าทานด้วยแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะมีกาแฟก็มีเช่นเดียวกันนะคะร้อนเย็นแล้วก็ปั่นแล้วก็นี่เลยมีเมนูแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ด้วยนะคะนี่ถัดมาก็จะมีเป็นพวกข้าวต่างๆนะคะข้าวหน้าหมูข้าวแฮมเบอร์เกอร์หมูแล้วก็เนื้อด้วยเมื่อกี้ที่พี่ได้ลองทานกันไปแล้วนี่นะแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่อะไรพวกนี้ก็มีนะคุณผู้ชมสปาเกตตี้ก็มีเช่นเดียวกันสุกี้ยากิแบบนี้ที่เป็นเบนโตก็มีนะคะนี่เลยคือว้ายตายแล้วมีเป็นขนมปังปิ้งต่างๆด้วยนะคะเขาก็ไม่ลืมผู้หญิงชอบทานขนมหวานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะมีเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหมือนน้ำแข็งใสที่เราเรียกกันง่ายๆนะมี2รสเลยสตรอเบอรี่แล้วก็ชาเขียวก็คือเอาเป็นว่าร้านนี้มันน่าทานทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าใครที่หิวๆตอนนี้นะคะอยู่แถวๆพัฒนาการก็มาแวะกันได้นะคะนี่ของหวานนะคะได้แล้วเมนูนี้นะคะก็คือยูกิย่ามัทฉะนั่นเองค่ะเขาก็จะมีเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นมัทฉะชาเขียวแบบนี้เลยนี่เสิร์ฟมาแบบเย็นมากๆเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนเป็นเกล็ดหิมะด้วยนะคะเนี่ยนะคุณผู้ชมมีถั่วแดงด้วยนะคะมีวิปครีมด้วยแบบนี้เลยคือมันน่าทานมากอร่อยด้วยด้านนี้นะคุณผู้ชมมีโมจิแบบนี้ด้วยใหญ่เช่นเดียวกันเคี้ยวหนุบมากคุณชมขาแล้วก็มุมที่เพื่อนนั่งทานอยู่นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนั่นเองนะคะที่ต้องบอกว่าด้านหลังก็จะเป็นมุมอาหารต่างๆนะคะแบบว่าใครที่มาทานที่ร้านนี้ก็สามารถถ่ายรูปกันได้เลยนะเพราะว่ามีมุมเล็กๆน้อยๆเยอะกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอทานต่อก่อนดีกว่าเพราะว่าอร่อยมากๆเลยเมนูนี้นะคะมากดีมากอาหารดีทุกอย่างเครื่องดื่มดีด้วยนะคุณผู้ชมขาแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะมารีวิวกันแบบว่าจุใจกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ของสะสมต่างๆของเจ้าของร้านส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะใครที่อยากมาทานอาหารสไตล์นี้นะคะมาพักผ่อนหย่อนใจอยากจะดูสิ่งแปลกใหม่กันบ้างนะคะก็มาที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมขาที่ซอยพัฒนาการ30นั่นเองนะคะสามารถจอดรถที่ข้างหลังได้ด้วยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้พลาดกันเลยจริงๆเป็นร้านอาหารแนวใหม่นะอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองแต่ว่าตอนนี้มันอิ่มจริงๆเลยขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะคะเพราะว่าหนังตาเริ่มหย่อนแล้วไปก่อนนะคะชีวิตดีๆแฮปปี้ไลฟ์บ๊ายบายค่ะ